จิตใจของเราก็ต้องเตรียมด้วยเพราะธรรมะสิ่งที่ปรากฏขึ้นในทางใจถ้าเราไม่รู้จักใจของเราแล้วไม่ได้เตรียมใจของเราฟังเทศก็เลยไม่เข้าใจเพราะความการฟังเทศไม่เข้าใจนี่เองคนจึงมีการฟังเทศน้อยเพราะกำลังในทางที่จะฟังมีน้อยกำลังทางอื่นมันมีมากเลยดึงกันไปถ้าหากว่าฟังเทศเข้าใจมีความดึงดูดความสนใจในธรรมนั่นก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งให้เป็นกำลังใจการฟังเทศที่เข้าใจและที่นี่นั่นก็มีเหตุอยู่จากผู้แสดงอย่างหนึ่งมีส่วนด้วยหรือบางครั้งผู้แสดงธรรมะถูกต้องดีแต่ผู้ฟังไม่ได้ตั้งใจบางครั้งผู้ฟังตั้งใจแต่ผู้แสดงเฉลยถลายอย่างนี้ด้วยเหตุทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การฟังเทศไม่มีความเข้าใจที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามให้ถือว่าธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้นั้นให้เราทั้งหลายศึกษาให้ปรากฏการขึ้นในตัวของเราคือในกายกับจิตเมื่อเราเข้าใจแค่นี้แล้วทำส่วนที่เราจะต้องแก้ไขจากกายกับจิตก็ในส่วนที่ไม่ดีเราก็จะได้ฟังรู้สึกมีสติระลึกขึ้นมาส่วนไหนไม่ดีเราก็แก้ไขในส่วนหนึ่งส่วนไหนที่ดีที่ท่านพูดไปบอกว่าสิ่งนี้ควรปฏิบัติเป็นส่วนที่ดีเราก็พยายามเจริญทำขึ้นให้มีในตัวของเราธรรมะที่ท่านพูดมากๆเยอะยาวนะมีสองเริ่มมาก็ได้ส่วนดีส่วนไม่ดีส่วนละส่วนที่กระทำอันนี้โดยย่อๆสำหรับเราที่จับหลักในการฟังธรรมใครจะแสดงที่ไหนอย่างไรก็ตามก็แสดงในยกส่วนนี้แสดงส่วนดีและส่วนไม่ดีและส่วนผลของความดีและผลของความไม่ดีและเหตุที่จะเกิดความดีและเหตุที่จะเกิดความไม่ดีนี่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเราพยายามกำหนดมาดูใจของเราอย่าฟังแต่เสียงเฉยๆเพราะธรรมย่อมปรากฏขึ้นในใจท่านเรียกว่ามโนปุพังคมาธรรมาว่าธรรมทั้งหลายฉันมีใจเป็นหัวหน้าคือหัวหน้าในการความดีแล้วก็มีใจเป็นหัวหน้าเพราะใจดีในทางสิ่งที่ไม่ดีก็ใจเป็นหัวหน้าในทางที่ไม่ดีส่วนอื่นนั่นเป็นบริวารตามหลักที่ท่านกล่าวไว้เพราะเราจะจดจำไว้ให้ดีเพื่อให้มีหลักเมื่อใจเป็นหัวหน้าในได้ทั้งทางที่ไม่ดีและทางที่ดีเราก็ระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีมาเป็นหกอย่าให้จิตใจของเราน้อมไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจะได้นิสัยในทางที่ไม่ดีเหมือนกับลูกของเราหรือญาติของเราไปน้อมไปในทางที่ไม่ดีเช่นว่าไปชอบอบรมจิตใจในทางเล่นการพนันในทางเที่ยวเตะในทางเที่ยวใช้ยาเสพติดบริโภคยาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นถ้าก่อนสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่ภายนอกแต่เมื่อเราน้อมไปสังคบสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจก็เลยเต
็นจิตใจที่ไปติดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทำความเดือดร้อนช่วยตัวเองไม่ได้เป็นภาระหนักของพ่อแม่ของญาติพี่น้องชั้นใดก็ดีจิตใจของเราก็มีสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกมีมากเหลือเกินที่มีอยู่ในโลกแต่ถ้าเราไม่ได้ระวังรักษามันก็จะไปเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีพัวพันคลุกคลีมาในจิตใจของเราจิตใจของเราเมื่อมันติดแล้วสิ่งที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบุคคลที่ติดเมื่อติดแล้วมันชอบมันขาดไม่ได้เหมือนกับคนติดยานี่แหละรสของยาสูบนะไม่ใช่ดีเลยเลื่อยยศรสของฝิ่นไม่ใช่เป็นรสอร่อยแต่คนที่ไม่เคยจะสูบก็ถูกเล่นแบบครบจีเลยเขาว่าแต่ผู้เทศไม่รู้จักนะได้ยินเขาว่าเนี่ยยังไม่เคยรู้จักรสสิ่งนั้นนี่หรอกได้ยินเนี่ยเขาว่ารสไม่ดีแต่บุหรี่รู้จักเป็นรสไม่ดีจริงแต่เมื่อมันติดไปแล้วมันกลายเป็นของที่ดีขึ้นมาทั้งสี่นี่โดยติดแล้วมันก็ทำก่อกวนจิตใจด้วยจะกลายเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบใครห้ามก็ไม่ได้ละก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้นั่นเรียกว่าสิ่งที่ติดเป็นนิสัยชอบคนชอบเล่นเหมือนกันมันติดเหมือนกันห้ามก็ยากละก็ยากแต่ถ้าตัวของตัวเองยังไม่เห็นโทษแต่คนอื่นห้ามอะไรก็ห้ามเถอะห้ามไม่ได้คนอื่นจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อตัวเองรู้สึกว่าไม่ดีนั่นแหละเห็นโทษนั่นแหละจึงสามารถที่จะแก้ไขได้ชั้นใดก็ดีจิตใจของเราก็เหมือนกันที่ให้เราภาวนาดูจิตใจนั้นเพื่อให้เราเห็นด้วยตนเองเราห้ามจิตใจได้แต่คนอื่นห้ามยากเชื่อยากบอกยากแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นโทษตามความเป็นจริงแล้วมีช่องทางที่จะแก้ไขได้อย่างมากทีเดียวเพราะเห็นได้ในตนเองรู้ได้ตนเองเราก็จะแก้ไขตัวของเราถ้าหากเราไม่เห็นเองคนอื่นไปจักเตือนว่ากล่าวแก้ไขผลที่สุดผู้ที่หวังดีที่บอกนั่นน่ะเลยกลายเป็นคนไม่ดีเสียแล้วว่าขัดขวางเขาอิดเบียดเบียนเขาด้วยตัดความสุขของเขาด้วยประการต่างๆเลยกลายไปอย่างนั้นสิเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นคนอื่นที่จะมาขัดขวางอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยเหลือรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันยากเหลือเกินเราเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาด้วยตนเองและภาวนาด้วยตนเองเมื่อเราเห็นแล้วถ้าเราเกิดศรัทธาขึ้นในจิตใจของเราเหมือนกับเราทั้งหลายมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมทำบุญให้ทางการกุศลอันนี้มาด้วยศรัทธาของเราด้วยเราได้ฝึกฝนอบรมมาจิตได้น้อมมาเห็นประโยชน์เห็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นเราก็ทำได้อย่างสะดวกสบายไม่ขัดข้องถ้าหากว่าจิตใจไม่เห็นด้วยนะใครจะชักจูงเท่าไรมันก็ไม่มีกำลังจะมานี่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นท่านว่าคนดีคือหมายความจิตใจมีพื้นฐานดีแล้วทำดีได้ง่ายแต่ทำไม่ดีได้ยากมากเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าหรือผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าทั้งหลายจะให้คนดีๆนั้นถ้าทำความชั่วเหมือนกับคนบางประเภทเขาไม่ไปเลยดึงชักชวนยังไงเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นคนดีน่ะทำไม่ดีน่ะทำได้ยากไม่ทำไม่ทีนี้ตรงกันข้ามถ้าคนไม่ดีเรียกว่าคนผ่านหรือคนไม่ดีทำดีได้ยากเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาทำได้ง่าย
พอใจใครห้ามก็ไม่ฟังอีกแล้วนี่หลักความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝังความดีไว้ในใจของเราอบรมจิตใจของเราเข้าใจความดีอันถูกต้องเข้าใจความดีก็เท่ากับเข้าใจความสุขเพราะความดีนั้นเมื่อเราตามดูตามสายทางของความดีแล้วล้วนแต่นำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่เจ้าของผู้เป็นผู้มีความดีพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเคารพกราบไหว้ก็เพราะพระองค์ประพฤติกระทำคุณงามความดีดีซ้อมทางกายซ้อมทางจิตใจมีคุณสมบัติประกอบด้วยประโยชน์พร้อมเป็นบุคคลเยี่ยงอย่างสมควรจะเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงสอนผู้อื่นให้เป็นคนดีด้วยแล้วก็มีผลปรากฏมาเมื่อประพฤติปฏิบัติตามโดยความเคารพความเลื่อมใสในจิตใจตามคำสอนของพระองค์จริงๆบุคคลคนนั้นก็รู้สึกเป็นคนดีจริงๆน่าเคารพนับถือน่าคบค้าสมาคมไม่เป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นไปภัยต่อใครๆจะไปอยู่ที่ไหนบ้านไหนที่ไหนก็ดีมีแต่ชักชวนพาอบรมพาปฏิบัติไปในทางที่ดีมีแต่ช่วยปกป้องเห็นประพฤติใกล้ต่อความไม่ดีจะเกิดอันตรายจะเกิดทุกข์เกิดโทษภัยขึ้นมาก็คอยห้ามปรามชี้แจงแสดงให้เข้าใจให้เลิกให้ละทิ้งจะไม่ดีนั่นเท่ากับว่าผู้ที่ได้สมาคมกับคนดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เรียกว่าอาเซวนาจะพาละนังปันดิตานั่นจะเซวนาให้คบกับบัณฑิตคือเป็นคนที่ดีถ้าเราได้เพื่อนบัณฑิตได้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเหมือนกับเราสวดอยู่เสมอเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้บอกประโยชน์ให้นี่เป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่แจ้งให้รู้จักเราก็ได้ตรวจตัวของเราด้วยว่าเราอยู่ในลักษณะไหนเราจะได้รู้แก้ไขตัวของเราการคบเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็จะได้เลือกแม้แต่คนอยู่ในลักษณะอันเดียวกันอยู่ในเพศอันเดียวกันวัดอย่างเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มที่ในทางที่ดีมากน้อยผิดกันมีความสงบมากน้อยไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตัวของเราให้เพียงพอความดีเราก็เข้าใจอยู่แล้วได้ยินอยู่เสมอมีอะไรบ้างมีการรักษากายของเราให้เรียบร้อยเว้นอะไรบ้างเราก็สมาทานศีลไปแล้วปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยทะเลเว้นไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายเพราะการเบียดเบียนเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยภัยอันนั้นจะกลับมาถึงเราอันนี้เราภาวนาดูก็เห็นได้เราตั้งหัวข้อขึ้นว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอย่างนั้นเราก็พิจารณาอนุโลมปฏิโลมการเบียดเบียนชีวิตกันดีอย่างไรไม่เห็นคนไหนชอบเลยไม่เห็นใครชอบเลยสมมติมีใครมาเบียดเบียนทำลายชีวิตเราแล้วเราก็นิยมชมเจ้าว่าคนนั้นเมตตาสงสารเรารักเราไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวไม่มีใครชอบเลยเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางระเบียบไว้ตามที่เราชอบนั่นเอง
เราชอบไม่ให้ใครเบียดเบียนเราเราก็ไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายทางวาจาก็เหมือนกันคำพูดก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาหลอกลวงเราอยากฟังแต่สิ่งที่คำสัตย์คำจริงคำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ชอบใครไม่ยุยงให้แตกเล่ากันให้มีเรื่องมีราวมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราก็พยายามรักษาคำพูดอย่าให้พูดเท็จพระพูดเท็จเนี่ยพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายพูดแล้วไหลนี่มันเป็นเหตุให้ความไม่ดีเกิดขึ้นความมัวหมองเกิดขึ้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใครๆก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเมื่อทุกคนไม่ชอบเราอย่าทำเมื่ออธินาทานลักขโมยกันไม่มีใครชอบเลยมีสมบัติมาแล้วก็ให้คนอื่นมาขโมยไปคนเอาไปคนเอาไปไม่มีใครชอบแต่ถ้าหากเราพอใจที่จะให้นั้นเอาไปเท่าไรก็ได้พอใจเพราะเราเสียสละถ้าเรายังยึดถือไม่เสียสละเนี่ยเมื่อใครมาเอาเราเป็นทุกข์จะว่าแต่คนอื่นไกลเลยแม้แต่เด็กๆของเรานี่แหละถ้าไม่ชอบเล็กขโมยน้อยโดยพ่อแม่ยังไม่อนุญาตจะเอาไปแต่พ่อแม่ก็ไม่ชอบเลยแต่ถ้าหากว่าเขามาขอมาเนี่ยพ่อแม่ให้เท่าไรก็พอใจถึงจะมากกว่านั้นก็ไม่เดือดร้อนนั่นเพราะต้องการมีระเบียบต้องการเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นการถือเอาโดยเช่นที่เขามีเจ้าของแล้วใครๆก็ไม่ชอบโดยถือเอาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบอันนี้ไว้เพื่อในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่พระพุทธเจ้าวางไว้สิ่งที่ไม่ดีบุคคลที่ละเว้นไม่กระทำฉะนั้นกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมากลายเป็นผู้กระทำความดีขึ้นมาคือกระทำการละนั่นเองถึงจะไม่ทำอะไรอย่างอื่นเสียเลยแต่เราก็มีความพยายามเห็นสิ่งที่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่าเห็นของที่จะควรเอาแต่มีเจ้าของเขาห่วงเห็นเราก็ไม่เอาตลอดข้ออื่นๆตามลำดับทันละเว้นได้นะก็เป็นเรื่องให้เกิดความสงบเป็นเรื่องให้เกิดความสุขนี่ในเรื่องศีลในเรื่องภาวนาในเรื่องภาวนาก็คือชำระจิตใจของเรานี่เองให้ออกจากเครื่องเศร้าหมองคือความวุ่นวายความกระทบกระเทือนครั้งใดเมื่อความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นแล้วมีแต่ทุกข์ในทางจิตใจเพราะรู้เท่าไม่ถึงการมีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นที่ให้ภาวนาสอดส่องดูจิตใจของเราก็เพื่อให้ออกจากสิ่งที่ไม่สงบสิ่งที่วุ่นวายเข้าสู่ความสงบปฏิบัติเป็นครั้งเป็นคราวถึงเราทำไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วก็มีโอกาสในวันหนึ่งถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ว่างให้สงบชั่วระยะสัก5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเป็นกำไรของชีวิตไม่น้อยในข้อนี้สำคัญยิ่งขอให้ญาติโยมทุกคนผู้ที่เราก็ได้ทำการงานเหนื่อยกระทบกระเทือนทุกคนแหละถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราได้พักผ่อนอย่างที่แท้จริงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเวลาง่วงนอนก็ตามอะไรก็ตามเหนื่อยอย่างไรก็ตามให้ลองดูไม่นอนไปตามที่มันอยากเราพยายามที่จะเอาสักอย่างหนึ่งเรามากำหนดดูใจของเราซะก่อนสักพักหนึ่งก่อนแล้วมาภาวนานั่งสมาธิอดทนนั่งตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีเราอยากจะรู้อันนี้สักหน่อยถ้าหากเราทั้งหลายตั้งสติดีในคราวนั้นเราจะเห็นสมาธิมีความสุขยิ่งกว่าเรานอนหลับทั้งหลายเท่าทั้งหลายอย่างเพราะเคยทดลองดูแล้วพิสูจน์ดูแล้วมันดีจริงๆและจิตเมื่อมันอยากนอนหรือมันเหนื่อยแล้วมันอยากพักผ่อนนี่จิตมันสงบง่ายด้วยแต่จิตธรรมดาเนี่ยมันไปรู้สึกอะไรอย่างนี้มันสงบยากเพราะมันอยากจะไปโน่นไปนี่อยู่เสมอถ้าจิตตอนนั้นมันพร้อมที่จะปล่อยวางงานแล้วมันเหนื่อย
ตอนนั้นน่ะจิตจะสงบแต่เราเอาสติไปตั้งขึ้นมาแล้วพอจิตมันรวมลงทีนี้แหละมันเบาทั้งตัวเบาทั้งนี่ความเหนื่อยความหิวนอนความอะไรเหมือนกับเราชำระล้างออกหมดจิตผ่องใสทีเดียวมีความสุขมากเป็นพิเศษกว่าเราเคยนอนมาแต่ก่อนจะเกิดความอัศจรรย์แปลกขึ้นในจิตในใจของเราเราจะเห็นช่องทางที่สำคัญผิดกันอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วลองใครลองไปพยายามทำดูไม่ให้มันหลับแต่ให้เป็นสมาธิลองดูจะรู้สึกว่าอัศจรรย์มากทีเดียวเป็นพิเศษจะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์ที่พระองค์ทรงประทานวิธีรักษาจิตใจของการปฏิบัติไว้ให้ถูกทางได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นสมบัติของเราทุกคนคือช่วยใครช่วยใครไม่ได้แทนใครไม่ได้เราจะต้องพยายามมีโอกาสลองทำดูสักครั้งหนึ่งเพื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจะได้ช่องทางทีหลังมีความเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาเราก็จะได้พักผลที่สุดครั้งสุดท้ายเวลาเจ็บป่วยเราจะได้เป็นที่พักได้อย่างดีเวลาเจ็บป่วยยาก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้เราจะพึ่งอะไรได้สักอย่างเราจะไปเอาจิตไปไว้ที่ไหนเวลามันทุกข์จริงๆหายใจก็ไม่อิ่มท้องอะไรก็ขัดข้องไปหมดเครื่องภายในมันไม่ทำงานแล้วมันจะสบายได้อย่างไรถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิไม่เคยฝึกให้สงบให้สบายแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งเลยในตอนนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติท่านจะต้องพิสูจน์ถึงยังไม่ตายก็ตามหรือเวลานอนก็ตามเวลานั่งก็ตามพิสูจน์กำหนดจิตลองดูทุกมันมีส่วนไหนคอยกำหนดจ้องฮะทุกที่จิตใจที่ยังไม่หลับถ้าจิตใจมันรวมเข้าไปรู้แล้วมันแม้แต่ลมหายใจเข้าออกมันก็ทุกมันเห็นทุกนะถ้าเราไม่ดูไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกจะเป็นทุกเลยเพราะอะไรเพราะมันสิ่งเหล่านั้นกระทบกระเทือนอยู่เหมือนกันในอวัยวะต่างๆไปเสียดสีไปกระทบกระเทือนต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้หยุดก็ยิ่งมันทุกข์อีกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้ในกองทุกข์พอเรากำหนดทุกข์เท่านั้นรู้จักสิ่งเหล่านี้ทุกข์กำหนดลมหายใจสักครู่หนึ่งกำหนดไปจิตมันเบื่อทุกข์แล้วมันค่อยปล่อยวางค่อยคลายไปกลายเป็นจิตสงบจิตสมาธิกลายกันว่าเราเห็นทุกข์ทำไมเรามาได้ความสุขนี่มันแปลกตรงนี้แหละแต่ก่อนเราไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยพอเรามาตรวจเห็นว่าลมหายใจนี่ไม่ใช่เป็นของสบายเป็นสิ่งที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นเครื่องทำให้ร่างกายชำรุดสุดโทรมได้เช่นเดียวกันมันเจ้าหิวโหยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นมันน่าเบื่อหน่ายในเรามีชีวิตไม่เห็นมีความสนุกตรงไหนเลยไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยพอดูไปเลยจิตมันเบื่อหน่ายอันนี้มันอยากปล่อยที่เรียกว่ามันปล่อยวางขันธ์มันปล่อยวางทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่ชอบทีนี้พอมันปล่อยวางโดยเฉพาะในจิตภายในค่อยสงบไปมันมีความสุขทีนี้เพราะมันปล่อยวางทุกข์แล้วมันมีความสุขมีความเบาสบายนี่แหละจึงได้เห็นหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจที่พระองค์ว่าทุกควรกำหนดรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราทั้งหลายเห็นทุกรู้จักทุกท่านสอนย้ำและย้ำอีกในเรื่องทุกให้เราทั้งหลายให้เราดูทุกเนี่ยดูชาติดูชราดูพยาธิดูมรณะดูความกระทบกระเทือนทุกจากภายนอกทุกจากภายในทุกจากการงานทุกจากครอบครัวทุกจากการอยู่การกินอยู่หลับนอนตลอดถึงการใช้บริการต่างๆแม้การบริโภคอุปโภคสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ปกิณตะทุกทนาแต่เราเคยเห็นธรรมดาทำจนเคยชินก็เลยไม่รู้สึกว่าแปลก
ถ้าเราเอาสติไปกำหนดภาวนาจึงรู้สึกว่าการรู้ทุกข์เห็นทุกข์ตามความจริงในจิตมันจะเบื่อสิ่งเหล่านี้เลยมันจะหลุดพ้นจากทุกข์เลยเรียกว่าวิมุตติเราต้องฝึกตั้งแต่ทุกข์อย่างนี้แหละจนไปเห็นอริยสัจที่แท้จริงขึ้นองค์ปัญญาที่มันสร้างละเอียดขึ้นมามันเห็นทุกส่วนละเอียดอันแน่ชัดเมื่อสามารถที่ปล่อยวางได้สามารถที่เอาจิตอันออกจากทุกข์ให้เข้าถึงความสงบที่สุขที่แท้จริงนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขเราจึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและฝึกหัดปฏิบัติอบรมเพราะฉะนั้นเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ได้ศึกษาเรียนพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกหลักสูตรที่ไหนก็ตามแต่เราสามารถที่ใช้ความรู้ที่มีอยู่นั้นให้จิตใจของเราสงบแล้วก็ใช้ได้ความสุขเช่นเดียวกันแม้แต่ความรู้ธรรมะบทใดบทหนึ่งเมื่อจิตใจสงบดวงปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างไรก็มองเห็นเป็นธรรมไปหมดเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงโดยในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานี่เราต้องการจุดประสงค์ความสุขที่แท้จริงจุดหมายปลายทางที่เราทั้งหลายได้พยายามเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ปราศจากอมิตรวัตถุต่างๆเมื่อเราจะเอาไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดส่วนจิตกับความดีนั้นจะต้องเป็นสมบัติอาศัยกันติดตามไปแม้ละละขันอันนี้แล้วความดีอันนั้นยังเป็นเผ่าพันธุ์เรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีความดีเป็นแดนเกิดเราได้เกิดในที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดีเป็นที่เกิดแล้วความสุขในจากที่นั้นก็ย่อมปรากฏผลผลออกมาให้เราได้รับความรู้ความฉลาดความสามารถจะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติตามอย่างนี้โดยความไม่ประมาทแล้วจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังชี้แจงแสดงมาสมควรแก่กาลเวลาก็สมุดหยุดติแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้